ของแผ้วขึ้นมาคนสงสัยเวลาเราสวดเนี่ยนะในบทสวดมันจะมีว่าหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวเอ๊ะหลายๆคนก็ลมหายใจก็มีบางคนก็ยกมือสร้างจังหวะก็มีบางคนก็นับรูปประคำก็มีบางคนทำแบบนู้นแบบนี้นะหลายแบบแต่อันนั้นคือรูปแบบภายนอกนะรูปแบบภายในก็คือความรู้ตัวมันต้องเพาะความรู้สึกตัวให้ได้ความรู้สึกตัวมาก่อนคนไหนได้ความรู้สึกตัวอย่างที่ว่ามันตื่นโพลงมันสว่างเป็นมหาสติแล้วเนี่ยอันนั้นแหละคือจุดร่วมของทุกสายคุณกำหนดรู้กับลมหายใจคุณก็จะเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละคุณทำพองยุบคุณก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยที่มันหลุดออกจากนิวรณ์ได้เนี่ยพุทธศาสนาเขาเริ่มจากความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้ไปเกิดจากสติสัมปชัญญะไปคนเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมขณะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมรรคกำลังฝืนกำลังตัดง่วงตัดเหงาตัดเบื่อตัดไหนเรียกว่าเป็นมรรคพอตัดได้มันสว่างหรือเขาเรียกว่าเป็นผลนะทำให้มันได้เป็นมรรคเป็นผลมาก่อนอันนี้เป็นมรรคบางคนมรรคก็ยังไม่เกิดผลก็ยังไม่เกิดเนี่ยมรรคก็ยังขี้เกียจอยู่ไม่อยากถางมีแต่ความคิดไม่ได้ทำเวลาทำไปก็มีแต่ความง่วงอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันทางมันไปไม่ได้ต้องถากถางมันก่อนพวกนี้หายไปหมดก่อนมันถึงเลี่ยนเตียนวันนี้เป็นวันที่เราจะต่อสู้กันจริงจังหน่อยปฏิบัติธรรมเนี่ยจะฝึกจะฝืนหน่อยกลุ่มนึงไม่ได้ขึ้นมาเนาะคนเก่าเขาไม่มาเอาคนเก่าผู้ชายยกขึ้นลุกขึ้นจะให้ไปปฏิบัติข้างล่างนะใช่ปฏิบัติไหว้สวยๆแล้วก็ไปเขาปฏิบัติเยอะไหมน้อแดนปฏิบัติอยู่ที่แดนสองนะแดนสองที่ปฏิบัติดีๆหรอกแดนสองให้มันเยอะเนาะเอาคุณลงไปดูแลแดนสองอยู่ข้างล่างนะคนเคยทำก็เหลือแต่ทำจริงๆทำให้มันต่อเนื่องตัวเองทีนี้เราจะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วนะคนใหม่ก็เป็นคนใหม่แล้วทีเนี้ยพี่เลี้ยงเขาไปแล้วคนที่พาทำเนี่ยคนนี้เขาจะรู้ว่าเขามาเอาอะไรเขาเลยฝึกไปฟื้นไม่ใช่มาแล้วก็มาเริ่มต้นเหมือนเราใหม่ทุกครั้งนะไม่นะอย่างความง่วงเนี่ยเขาก็จะมีไม่นานเขาก็ดับบางคนรู้วิธีทำแล้วอย่างเนี้ยอ้าวผู้หญิงคนเก่าทีนี้เตรียมตัวลุกขึ้นโอ้เยอะนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไปเตรียมตัวลุกขึ้นเฉยๆไม่ได้บอกไปลุกขึ้นยืนดูว่าแต่ละแถวมีเยอะเท่าไหร่เอาแถวหน้านะแถวหน้านี่ทั้งหมดนี่กับแถวที่สองเดินออกมาเอานี้ไปที่หน้ากุฏิหลวงปู่สังนะรู้จักเนาะข้างล่างนะไปอาจารย์อู๋พาไปอู๋พาไปอ้าว
พวกนี้ทีนี้พวกนี้หนึ่งสองออกมาอาจารย์เต้ยพาไปสวนมาฆ่าไปเดินตามท่านไปนะพวกนี้ทีนี้ไปอยู่ใกล้ๆกุฏิแม่ชีข้างล่างแดนหนึ่งนะแล้วมีที่สวนบาโลซันโตสนะชื่อแปลกหน่อยนะเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาจากประเทศบราซิลประมาณสัก 6-7 ต้นนี่แหละทำที่นั่นนะสะสามไปอาจารย์อันพาไปกลุ่มอื่นยังไม่มาเนี่ยแค่สองแถวเฉยๆเด้ทำไมขยับไปหมดแล้วนี่มันไม่มีที่ให้ได้ลงไปเยอะนะเอาแค่สองแถวอ้าวเผื่อมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ้าวที่เหลือไปไหนเนาะกลุ่มนี้เนาะกลุ่มนี้ไม่เยอะหรอกคุณชายพาไปนู่นเด้อไปทางไล่มาจากทางกุฏิแม่โมมานู่นนะคุณชายไปคือจะอยู่ตามทางปูนบ้างทางข้างบ้างนะหลังตึกดาร์ครูมนะตามท่านไปครึ่งหนึ่งมันเยอะไปนั่นน่ะเยอะก็ได้เนาะหาเข้าไปเองนะบริหารจัดการแต่ถ้าหาที่ให้โยมเนี่ยท่านชัยนี่จะหาดีกว่าโอ้เยอะนะกลุ่มนี้โอ้ก็เหลือเยอะทีนี้ที่เหลือเนี่ยหลายๆคนถามหลวงตาว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญญานี่เกิดยังไงอ่ะปฏิบัติธรรมยกมือสร้างจังหวะป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กไปเนี่ยแล้วจะเป็นได้ยังไงอะไรยังไงนะอันนี้มันเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นปัจจัตตังนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เล่าให้ฟังได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าได้ยังไงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะที่สุดก็คือมันต้องเกิดเองโยมอยากได้ปัญญาแบบไหนล่ะหลวงตาจะมีตัวอย่างเปิดให้ดูมีญาณเห็นผีอย่างเนี้ยเริ่มต้นปฏิบัติทำแล้วสามารถเห็นได้ทำอันเนี้ยโยมเป็นไปดิออกไปคนเก่าไปอันนี้เหลือสอนเป็นเนี่ยปฏิบัติมาไม่กี่ปีกี่ชาติแล้วไปหาเก็บถ้วยเก็บสะอาดอยู่วัดช่วยเขาล่ะทำยังกับเป็นเจ้าอาวาสมีอะไรควรทำทำในวัดเนี่ยไม่ใช่มาเป็นโรคประสาทอยู่นี่อ้าวเดี๋ยวจะหันไปทางโน้นนะจะมีอะไรให้ดูเราเป็นเจ้าของวัดงานวัดเนี่ยควรจะช่วยงานเขาเขามีอะไรให้ทำทำบอกไล่ออกจากวัดไปหลายรอบแล้วยังจะมาขินหูขวางตาอยู่เนี่ย
เอานะโลตาให้ดูตัวอย่างนะ แล้วนั่งสร้างจังหวะไปด้วยขณะที่ทำเนี่ยดูว่าตัวอย่างว่าเขาปฏิบัติทำมาแล้วเป็นยังไงเอาตัวอย่างตั้งแต่เด็กไหมเอาแต่เด็กตัวเล็กๆเธอจะอายเขานะจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเอาพวกกลางๆคนก่อนน้อยแล้วค่อยขยับลงไปถึงเด็กเด็กตั้งแต่2ปี8เดือนน่ะสว่างได้อันเนี้ยอันคนหนึ่งที่ชัดเจนเนี่ยคือน้องนโมเนี่ยกลับไปบ้านแล้วแม่พาธรรมอยู่ที่บ้านก่อนทำวัดเย็นแม่พาธรรมวัดเย็นแล้วเกิดสว่างบรรลุธรรมอยู่ที่บ้านเลยเนี่ยโดยที่ไม่ใช่พระสอนเด็กมันมีปัญญานะแล้วเวลามันรู้แจ้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเนี้ยตื่นเช้ามาตีสามเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเราเด็กยังไม่เข้าอนุบาลหนึ่งเลยเฮ้ยอนุบาลสามมันก็ไม่ง่วงแล้วตอนเย็นก็ฟังเทศเหมือนเราถึงสามทุ่มก็ไม่ง่วงกลางวันก็เดินจุกรมมันดับเป็นนะของเรานี่เหมือนมีปัญญาจบด็อกเตอร์มาโง่ยังกับอะไรดีหัวปักหัวปั๊มเพราะมันคนละล้นระบบการศึกษาคนละแบบเอาเดี๋ยวดูนะเอาสักคนเนาะเอาเด็กคนเรียนเก่งๆแล้วไม่อยากปฏิบัติธรรมโยมแอมสวรักษ์นะเรียนเก่งๆนะเป็นลูกสาวคุ้มอะไรอ่ะคุ้มสุพรรณนะเขามาปฏิบัติธรรมพอดีไปฝึกงานกับ ATA เขาให้มาที่นี่ถ้าจะอยู่กับเขาไปฝึกงานเป็นนักศึกษาเนี่ยแกก็ไม่มาเขาบังคับให้มาร้องไห้มาไม่อยากฝึกไอ้คนไม่ศรัทธาไม่อยากฝึกแล้วฝึกแล้วมันเป็นยังไงดูนะไม่น่าจะได้ดูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยโยมแอมเป็นไงฮะไม่เจอไงมันอยู่ในกลุ่มมันอะอยู่ใกล้ๆพวกหมอวันใกล้พวกนี้นะอันนี้ปฏิบัติเยอะลืมอดีตไปหมดแล้วนะไม่มีจำไม่ได้อย่าไปกลัวทุกข์นะชีวิตเราถ้ามันทุกข์เดี๋ยวมันขยับผับเปลี่ยนไปเองแต่ว่าขยับยังก็ตามขอให้ใจโล่งๆไว้อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปเอาเงื่อนไขอะไรขึ้นมาสีมันไม่ค่อยดีเนาะเอาเอานี้เอานี่ครูเฉลิมนี่ก่อนในนี้มีผอ.ยูนิเซฟประเทศไทยด้วยปฏิบัติธรรมเขามาดูว่างานเราว่าทำไมเราทำให้เด็กรู้แจ้งได้เขาก็เลยอยากมาฝึกเพื่อไปทำเนี่ยโยมแอมเอาครูเฉลิมก่อนเอา
สร้างจังหวะไว้นะอย่านั่งเฉยๆไอ้ที่พาทำนี่เป็นอะไรทำอยู่นี่7วันแล้วต่อไปคุณจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่ามาเนี่ยไม่อยากให้เสียเวลาไอ้ที่สอนเนี่ยคือเราทำแบบนี้แล้วมันเกิดแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งเอาความคิดของคนอื่นหรือตัวเองเข้ามาใช้ในนี่แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นอะไรเหมือนเราทำปลาทำหน่อไม้ส้มอย่างเนี้ยเขาจะให้ปิดไว้ยังไงเขาจะทำไงแล้วมันจะเป็นเร็วเนี่ยหมักยังไงนี่เหมือนกันหมักจิตเนี่ยทำยังไงมันจะเกิดปัญญาเร็วก็จะสอนให้แต่ท่านต้องฝึกต้องฟื้นขี้เกียจเบื่อในโอ้ยทำยากนี่นะมันก็จะไม่เป็นให้นะภาพมันผ่านไปผ่านมาหลายคนแล้วเนี่ยครูเฉลิมเนี่ยอยู่ในเนี่ยเราเห็นภาพก็อ่านชื่อเขาแล้วก็กดเอาเลยมันมีภาษาไทยอยู่ข้างเขาเขียนว่าครูเฉลิมก็กดเอาข้างๆรูปคนน่ะไม่ผ่านไป20รอบแล้วเนี่ยเอาสร้างอยู่ว่าโยมจะไปสนใจกับพระเขาคนละหน้าที่เราทำความรู้สึกตัวให้มันรู้แจ้งหน้าที่เขาเปิดก็คือเปิดเราจะรวบรวมไว้เยอะนะพวกกลุ่ม NGO พวกสถาบันนั่นสถาบันนี้ที่เขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไว้ว่าต่างคนต่างอะไรในนี้จะมีอาจารย์ดร.โคธมพวกนี้ท่านจะมาฝึกบ่อยแต่ก่อนอาจารย์โคธมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคริสเตียนนะแต่มาฝึกในเวลาหลวงตาบวชพระบวชเนรพระร้อนอะไรต่างๆท่านจะไปหาจีวรหาโน่นหานี่ไปชวนเพื่อนรวบรวมมาให้เพราะเห็นประโยชน์ไงอันนี้ก็ไม่ใช่ผ่านไปไม่จะเห็นหรอกมันมีตัวหนังสือเขาอยู่ชื่อเขาก็บอกอยู่นะเราก็อ่านเอาไม่เห็นยังไงหลวงตามองก็ยังเห็นอยู่เลยเอ้าไปหมดเวลาแล้วคือถ้าเราเปิดเห็นโยมเขาพูดให้ฟังเนี่ยมันเหมือนมันอยู่ใกล้ตัวเราถ้าเป็นพระเทศเนี่ยอยู่ห่างไกลตัวนะอันเราดูแล้วเหมือนมันใกล้
อ้าวโยมหันหน้ามาทางนี้ทีเนี่ยหันหน้ามาทางนี้มาลองทำความรู้สึกตัวดูไม่ได้ดูลองก็ไม่เป็นไรนะทำความรู้สึกตัวเฉยๆแล้วอย่าเปลี่ยนอิริยาบถลงไปถึง5โมงมันจะเป็นยังไงสร้างจังหวะไปถ้าง่วงก็อาจจะนั่งคุกเข่าเอาก็ได้แต่คนไหนเพียรได้ดีคือไม่เปลี่ยนเลยสู้กับมันแล้วดูมันมาในจ้องดูมันความง่วงดูแต่อย่าไปโกรธไปงุนงิดกับมันนะให้ใจเป็นกลางๆรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยลองเราฟูมฟักตัวสติดูว่ามันจะเข้มแข็งขึ้นได้ไหมต้องทำดูนะไม่ควรเคยไปฝึกกับหลวงพ่อพุทธทาสฝรั่งชอบนั่งขัดสมาธิท่านเดินไปท่านงัดขามันออกเองหลวงตากระมองในหน้าในภาพของท่านว่าท่านเป็นนักการศาสนาระดับโลกทำไมท่านทำแบบนั้นคนเราอินทรีย์ไม่เหมือนกันเนาะคนนั้นก็เจ็บแข้งเจ็บขาคนนั้นแต่ท่านไปงัดมันออกให้นั่งแบบนี้นั่งประเพียบแบบนี้อะไรประมาณนั้นมันคงมีอะไรดีในนั้นเราลองฝืนดูดิพระพวกนี้ก็มีแต่ลูกเจ้าลูกนายเท่านั้นมาบวชแต่ทำไมเขานั่งได้นั่งพระเพียบเนี่ยทำไมเขาทำได้เนี่ยส่วนหนึ่งเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหนึ่งศึกษาความรู้สึกตัวตามความสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะนั่งท่าไหนก็ได้อันที่สองเรามีวัฒนธรรมความงดงามวัฒนธรรมไทยเห็นไหมมันมีหลายแบบนี่วัฒนธรรมกับอยู่กลุ่มกับคณะวัฒนธรรมต่อหน้าพระสงฆ์อะไรประมาณเนี่ยเอ้าแล้วพระสงฆ์ก็ทำให้ดูแต่ถ้าเราไปทำอยู่ที่บ้านเลยเราไม่ต้องใช้วัฒนธรรมเลยถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีกรอบเลยทำเลยทำได้เราจะนอนกระดิกเท้าหันหน้าไปทางไหนก็ได้นะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่ภาพมันควรจะเป็นยังไงเราก็นึกเอาอะไรงามที่สุดฝึกได้ไหมฝึกได้ถ้าฝึกได้ฝึกเวลาพระพาทำเอออันนั้นมันงามเนาะเราก้าวไปให้ถึงเขาเอาคนที่ฝึกได้ดีๆงามๆเป็นตัวอย่างอาตมาเชื่อในนี่คนหลายๆคนอยากได้แบบอย่างที่ดีแต่ไม่ฝึกแต่เห็นแบบอย่างที่อย่างนี้ชอบเอาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่ฝึกอย่างท่านแปลกนะอยากได้บ้านสะอาดแต่ไม่ยอมทำความสะอาดเนี่ยนะถ้าสกปรกบ้านกูก็ไปหาเช่าคอนโดอยู่เนี่ยเอาไปมาจ้างคนใช้แต่ตัวเองไม่อยากทำชอบสะอาดแต่นิสัยคือสะสมก็กลายเป็นความโกสกปรกไปนี่ก็เหมือนกันนะเราชอบจิตดีๆแต่เราไม่อยากฝืนอิริยาบถอะไรเลยความทุกข์ก็เกิดจากอิริยาบถนั่นแหละเราจะทุกข์เราขืนอิริยาบถเราไม่ได้สมมติว่าเราเข้าอยู่ในชุมชนนี้เขาทำแบบนี้เราทำไม่ได้กับเขานะเราก็จะมีความตะขิดตะขวงใจแล้วเราก็จะหาเหตุผลขึ้นมาเยอะทีเนี้ยต่อสู้กับจิตของเราเองไม่ใช่ต่อสู้กับใครนะเพื่อรอไว้อธิบายอันนู้นอันนี้นะแต่ถ้าทำปุ๊บอ้าวไม่มีเหตุผลเลยจบไม่ได้ทุกข์อะไรเลยมันสบายมันง่ายลองฝึกดูแล้วเราจะเป็นแบบว่าอะไรปฏิบัติธรรมะผู้สอนเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์มีวินัยอย่างพระสงฆ์เนี่ยถ้านั่งขัดสมาธิองค์หนึ่งจะดูไม่ดีเลยนะแต่ที่นี่เขาจะฝึกช่วงที่ขัดสมาธิจะมีอย่างพวกเธอมาใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สอนให้ทำนะอีกหน่อยเขาจะไม่มีชั่วโมงที่ไม่ให้นั่งเลยอีกชั่วโมงเขาจะมีการให้นั่งเก้าอี้เขาจะมีอ่ะแต่ต้องฝึกเป็นสเต็ปไป
อยู่ดูดิอยู่กับความทุกข์แบบไม่ทุกข์ลองดูดิอยู่กับความที่ไม่เคยชินแบบมีความสุขอย่างเนี้ยลองทำดูดิดีเราทำเพื่ออะไรอย่าเรากินยาเนี่ยเรากินเพื่ออะไรอ่ะมันทั้งขมทั้งอะไรพอกินไปปุ๊บก็อยากกินไว้ตอนมันขมไม่อยากกินน่ะแต่พอกินลงไปอ้าวมันหายโรคเหมือนกันเวลาทำมันนี่เพื่ออะไรต้องการดัดจริตต้องการปราบทิฏฐิมานะป้องกันปราบไอ้ความรู้สึกทำได้ทำไม่ได้พวกเนี้ยด้วยในตัวเองนะแล้วเวลาให้ทำเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันฝืนมันต้องฝืนเยอะฝืนเนี่ยพอว่าวางใจปุ๊บโอ้ที่จริงมันเป็นเรื่องใจเราอะไม่ใช่เรื่องกายบางทีนะดังนั้นที่นี่จึงคัดเอาคนหนึ่งสุขภาพดีแข็งแรงมันเป็นทหารพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกนั้นก็คือพวกไม่มีทิฏฐิมานะซ้ายหันหันขวาหันหันเนี่ยคนแบบนี้มันเหลือแต่การทำรู้ตัวทั่วพร้อมตนเองไม่ได้เกี่ยวกับอริยบทเขาละเขาสบายเรื่องพื้นฐานไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกมาดูแล้วเขาดูเป็นเห็นดูออกแล้วก็เรื่องแต่ทำไงจึงจะเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งอริยสัจตนเองไม่ได้สอนเรื่องอื่นนั้นท่านจะพูดว่าที่นี่จะไม่ค่อยพูดเรื่องมารยาทนะเพราะว่าให้ท่านดูเอาเองแต่ละคนนะดูเอาเองเขาเป็นยังไงพูดให้ฟังเนี่ยทำให้ดูนี่เห็นไหมพระทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่แบบไม่ทุกเนี่ยท่านดูให้เห็นเนี่ยเราดูเอาถ้าเราไม่เห็นภาพนี้เรายังทำไม่ได้ดูไม่เป็นไม่ได้ปัญญานะนี่เนี่ยอย่างคุณโยมเขาทำเห็นไหมท่านลุกขึ้นยืนเข่าอย่างเนี้ยถือว่าเยี่ยมอะเนี่ยถือว่ามีวิธีออกก็นั่นคือเขาไม่ยอมไงไม่ยอมอารมณ์เพียงแต่เขาไม่นั่งสมาธิเจ้าของผู้ผลิตซีตรองที่นอร์เวย์ที่ฝรั่งเศสแกมาปฏิบัติธรรมแกอ่านหนังสือมาว่าไม่ให้นั่งขัดสมาธิการนั่งสมาธิต่อหน้าพระสงฆ์เป็นมารยาทที่ไม่ดีตัวเขาก็น้ำหนักเยอะนะประมาณนี้แหละเนี่ยเขาไม่ยอมเลยไม่ยอมนั่งขัดสมาธิแต่นั่งยองๆสร้างจังหวะเอาหลวงตาว่าอันนี้มารยาทยิ่งไม่ดีนั่งยองๆเนี่ยคือเขาก็ปวดขาแต่เขาไม่ยอมหลวงตาว่าทำไมไม่นั่งพระเพียบไม่นั่งขัดสมาธิเขาบอกว่าเขาศึกษามาว่าเป็นมารยาทที่มันไม่ดีนั่งยองๆดิอาจารย์สับชูทำยังไงยองๆสร้างจังหวะเขาแบบนี้แต่ขาเขาอ้วนเนาะมันก็กลางทางออกนะแต่คนไหนง่วงทำท่านี้เข้าใจไหมทำท่านี้อยู่กระทั่งว่ามันอยากหลับปล่อยไม่หลับไปเลยท่านี้แต่มันจะไม่หลับมันจะฝืนนะทำได้สัก10นาที20นาทีอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนไปนั่งพับเพียบซ้ายพับเพียบขวานั่งชันเข่าคุกเข่าอ้าวคุกเข่าดิเนี่ยคุกเข่าเป็นแบบนี้นะพร้อมกันดิคุกเข่าพระดูแลดีๆได้พระคุกเข่าเนี่ยคุกเข่าอันเนี่ยสร้างจังหวะไปเนี่ยรู้สึกตัวไปทำได้อันเนี่ยแต่ที่นี่เราจะไม่ให้ใช้ขัดสมาธิเพราะเป็นอิริบทที่เราชอบทุกคนมันจะชอบแต่จะไม่ให้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่เราจะให้ใช้ในเวลาที่ควรใช้ยิ่งผู้หญิงในนั่งขัดสมาธิยิ่งไม่งามแล้วเป็นอิริบทที่อ่อนไหวต่อการเกิดนิวรณ์มากหลับง่ายทำอะไรสบายๆเนี่ยมันจะหลับง่ายแต่อะไรที่มันฝืนเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยอีกทางนึงให้นิวรณ์มันเกิดยาก
ไม่ต้องเล่าแบบนี้นะแต่อธิบายผิดใจมันก็หงุดหงิดงอแงขึ้นมาเนี่ยมีคนหนึ่งอยากเริ่มลากลับบ้านเลยเนี่ยมาแค่วันเดียวเองนะมันทุกข์แล้วถ้าไม่ได้กลับบ้านก็ขอวันที่หนึ่งได้ไหมวันที่สองได้ไหมวันที่สามสิบได้ไหมอยู่เนี่ยที่นี่ไม่มีอ่ะคือเข้ามาแล้วคือเข้ามานะถ้าท่านยังฝืนจะออกไปพวกเราจะใช้กำลังนะกับพระทั้งหลายนี่ลุมกระทืบนะคิดว่าจะปล่อยไปง่ายๆนี่พระเราแต่ละรูปแต่ละองค์ก็รู้จักนะดูดำกล้ามรังนั้นนะนะบอกประวัติให้ก็ได้แต่ละองค์นี่ติดยามากี่ปีอ่ะฉะนั้นเรื่องตีเรื่องต่อยนี่ชอบมากนะเนี่ยอุปกรณ์ที่ฝากไว้ทุกอันเขาจะไม่ให้แม่ชีเขาจะไม่สนพวกเราเลยเว้นไว้แต่วันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วเขาห้ามฝากใครไปด้วยให้ตัวมันมาเอาเองคือเขาจะทรมานความรู้สึกเนี่ยมันอยากกลับบ้านเอากลับไปแต่ต้องกลับมาเอาเองอยากได้อะไรอยากได้เงินอยากบัตรประชาชนอยากได้มาเอาเองเพราะเราเซ็นชื่อไว้แล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งของใดๆจนกว่าจะครบวันที่7แล้วก็ลงชื่อนายนั่นนางสาวนี้เอาไว้อยู่ในนั้นฉะนั้นเราไม่ได้ทำตามใจเรามีระเบียบเราปรึกษานักกฎหมายเรียบร้อยแล้วถึงทำนะงั้นคุณจะมาโวยวายฟ้องร้องอะไรเราไม่ได้คุณเซ็นไว้อยู่เนี่ยดีเราจะไม่เอาไปโป่งไปอีกนะงั้นก็ได้แต่ร้องไห้กลับบ้านมีอย่างเดียวคือไปปรึกษาป้อมยามตำรวจขอเงินค่ารถเขากลับบ้านไปเขาจะหัวเราะเวลาคุณไปแจ้งตำรวจวัดโสมนัสเนี่ยเขาจะหัวเราะโอ้ยคุณคิดยังไงเนี่ยคุณไปทำอะไรไปบ้างคุณเซ็นชื่อไว้ใช่ไหมเขาจะรู้จักดีพวกตำรวจพวกนี้ตามนั้นแหละตามนั้นแหละเนี่ยเอากลับเข้าไปเขาจะบอกถ้าเราไม่กลับเข้ามาเขาปืนจี้กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ทันทีเลยนะเพราะว่าพวกเราทั้งหมดพวกนี้ลงไปแค่ร้านขายของนี่เหมือนกันเนี่ยลงไปแค่นี้เขาก็รู้แล้วไอ้เนี่ยคงจะหนีกลับบ้านแล้วจะไปยืมเงินยืมทองเขาไม่ให้หรอกเขาโอ้ยลงตาต้องมีทุกขอที่มันลงมาแบบนี้เนี่ยเขาจะไล่กลับมานะเดินผ่านไปเงื้อ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 เนี่ยเขาไล่หมากัดเลยนะตามชาวบ้านกว่าจะออกโอ้ยโอ้ยไม่มีหวังหรอกอย่าไปคิดมันนะสู้ตายที่นี่แหละ7 วันเนี่ยนะกินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีด้วยซ้ำไปฝืนเอาแล้วยังได้สติกลับไปอีกเสี่ยงนะเสี่ยงต่อการลุ่มสกรรมของพระแล้วมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายยมทูตอยู่ประตูอีกนะอย่ามาคิดลาง่ายๆเด้อันที่นี่เข้ามาง่ายออกยากดังนั้นคุณไปในที่โน้นที่เขาอะไรล่ะสวดมนต์สักน้อยเขาไปรดน้ำมนต์แล้วกลับบ้านไม่ใช่ที่นี่ที่นี่เข้าก็ยากสอบเข้าอีกออกก็ยากอีกนะที่เนี้ยเพราะเราจะไม่มาจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆคนนั้นจะลากคนนี้ไม่จบแล้วจบแล้วขบวนการนั้นจบไปแล้วเวลาคุณไปลาปุ๊บเขาก็เอาเอกสารให้ดูอ่านดูดิเขียนไว้ยังไงคุณเซ็นชื่อไหมก็จบฉันจะมาหาหลวงตาเด้อบางคนก็เดินมาหาหลวงตาจังงี้ไม่มีนั่นคนเก่าครึ่งเที่ยวมาดีจังนะเขาฝึกแล้วมันได้มันดีที่นี่คนมาปฏิบัติธรรมไม่เยอะแต่ละคอร์สเนี่ยน้อยไม่เป็นพันหรอกแต่ว่าปฏิบัติทำแล้วมันได้ผลออกไปอ่ะแล้วเขาก็เอาเพื่อนเขามาคนนึงเอาพี่เขามาคนนึงพ่อเขามาคนเดี๋ยวนี้แต่มันจะได้ผลได้ผลเพราะมันทำตามนี่แหละอ้าวยืนเขาขึ้นเนี่ยยืนขึ้นยืนเขาเนี่ยดูอาจารย์ท่านเนี่ยไม่สั่งท่านก็ไม่ขยับเนี่ยเห็นไหมถามว่าทำแบบนี้กี่ปีแล้วท่านมาทำกับหลวงตา4 ปีเนี่ยแต่ก่อนอยู่กับท่านติดนัดหันนะเนี่ยทำวิจัยทำอะไรอยู่นั่น
ฉะนั้นพระที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่โนเนมแบบไม่มีโปรไฟล์อะไรนะเพียงแต่ไม่พูดให้ฟังเฉยๆเขาฝึกมาเยอะมากแบบโน้นแบบนี้มากันจังมากกว่าที่เราจะถามหลวงตานี่อีกอย่างโน้นอย่างนี้ครับโอ้ยมันมีตัวอย่างเดี๋ยวรอฟังไปแต่ละวันท่านเทศให้ฟังแล้วจนโอ้ท่านก็มีปัญหาเหมือนเรามาก่อนเนาะอะไรประมาณนี้ท่านอย่าเพิ่งแสดงความฉลาดออกมามันจะกลายเป็นความโง่ให้สู้ไปเรื่อยๆเถอะอะไรประมาณเดี๋ยวหลวงตาท่านถามย้อนกลับกูจะติดเนี่ยไอ้ไว้ก่อนเนี่ยแต่พอปฏิบัติไปซะนั้นมันสว่างแล้วโอ้เข้าใจแล้วที่ท่านพูดออกมาเนี่ยตอบคำถามเราได้หมดเนี่ยอาจารย์ไทยเป็นอะไรถ้าไม่เห็นออกมาครูบาชัยไปตามไปลากขามาเลยนะไปมีพระองค์หนึ่งเนี่ยเป็นโรคแปลกประหลาดมากโยม คือไปหาหมอเขาว่าคนนี้จะไหลตาย 99% เวลานอนไปก็หัวใจไม่ทำงานมันไม่เต้นจะตายไปหลายรอบแล้วทีนี้ก็ใส่เครื่องผ่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจมันเต้นเป็นผู้จัดการแบงค์มาก่อนนะ อยู่เพชรบุรีนู่นนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าหัวใจเต้นอยู่แต่หยุดหายใจเดี๋ยวนี้หยุดหายใจไปหยุดหายใจพอรู้สึกตัวขึ้นแต่มันจะไม่นานนะ แล้วก็สูดลมหายใจเขาเต็มๆวัดดูออกซิเจนก็72ตัวก็จะเขียวแล้วบางทีนะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาก็80กว่าๆซึ่งมันไม่อิ่มนะพลังงานไม่ค่อยมีแต่ท่านก็สู้นะท่านเดินมาจากวัดป่านานาชาติอุบลนะเดินมาเพื่อมีคนบอกที่นั่นว่าถ้าจะฝึกจริงไปที่วัดโสคือจิตใจท่านแสวงหาธรรมะจริงๆอยู่วัดป่านานาชาติอยู่กับพวกฝรั่งเขาท่านก็เดินมาที่นี่มาจุดนี้ขอบวชปฏิบัติธรรมอยู่นี่ก็ช่วยงานที่นี่ก็เสียดายท่านจะตายไวเกินไปท่านไม่ออกมาเนี่ยคือปัญหาสุขภาพแบบเนี้ยบางวันออกซิเจนไม่เข้าตัวมันจะบวมไปหมดเลยนะแต่เห็นท่านแล้วท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะดูนะเหมือนคนไม่มีโรคนะแต่ในตัวท่านฝังอันนั้นฝังอันนี้เต็มไปหมดนะเข้าสนามบินนี่ต้องเดินห่างไกลๆเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ไม่ได้เพราะมันจะทำปฏิกิริยาอันนี้แล้วมันจะไม่ทำงานเขาเป็นโรคมากกว่าเธออีกถ้าพูดถึงเรื่องโรคเนี่ยมากกว่าที่เราจะดิฉันเป็นอันนั้นค่ะอันนี้ได้ไหมที่นี่มีโรคมากกว่าทุกอย่างที่นี่มีมากกว่าทุกอันที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้อย่างพระอาจารย์อ่านคนที่แปลภาษาฝรั่งเนี่ยอันนี้เป็นลูกชายอธิบดีเนี่ยเขาก็เลยแปลเป็นพวกเราเนี่ยลูกอธิบชั่วเนี่ยไม่ใช่ที่ลูกที่พอดีไม่ค่อยดีเนี่ยมีลูกสาวผู้ตรวจราชการกระทรวงพวกเนี้ยเขามาปฏิบัติแล้วเขาบวชเลยเขาไม่ออกไปก็มีหลายคนพวกหมอพวกพยาบาลที่อยู่ด้วยกันคือคนมันเห็นทำแล้วมันเห็นอะไรที่ดี กว่าการเป็นรับใช้ราชการรับใช้เอาเงินเฉยๆเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเพราะชีวิตเนี่ยมันนิดเดียวเองเราเกิดมาเนี่ยแล้วจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมันแล้วตายเป็นด้วยอยู่ก็เป็นตายก็เป็นเนี่ยดีกว่าเราจะมาเป็น
คนที่อยู่กับอดีตอนาคตอะไรอยู่ประมาณเนี้ยใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำไม่เอาคนเนี่ยเธอฝึกแบบไหนมาก่อนเนี่ยปองอยู่ที่ไหนคะสิงห์บุรีบอกเอาหลวงพ่อท่านชอบพวกฝึกปองยุบนี่เสียอยู่อย่างหนึ่ง อันนี้หลวงตาพูดนะซึ่งคือเสียอยู่อย่างหนึ่งคือฝึกไปสักพักเนี่ยคือพวกสอนคือพวกไม่รู้จริงๆอ่ะเริ่มทุกข์แล้วนะว่าอาจารย์กูนะเนี่ยพอมันไม่รู้จริงสักพักทำไปสักหน่อยเนี่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรล่ะเรื่องชาติเก่าชาติที่แล้วเรื่องตายแล้วเกิดชาติโน้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเขาจะย้อมจิตเราให้อยากทำบุญคือแทนที่จะให้เห็นทุกข์ให้ดับทุกข์เกิดปัญญาตามลำดับมันไม่สุดท้ายก็คือการควบคุมการปฏิบัติแบบนี้ไม่ค่อยมีปล่อยเราทำแล้วก็ปีติเข้าปีติเข้าก็มาพูดเรื่องบาปบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เข้ามาสุดท้ายก็จมอยู่กับแบบนี้นะจะดีกว่าธรรมกายนิดนึงแล้วสุดท้ายบางทีก็มีอยู่อย่างหนึ่งคืออ้าวมาเล่าเรื่องยาน16ตามตำราให้กันฟังว่าเป็นแบบโน้นแบบนี้นะมาทวนยานหลวงตาขึ้นไปเชียงใหม่เมื่อกี้มีคนที่วัดหลวงพ่อทองที่ท่านตายอ่ะมีกลุ่มหนึ่งมาเห็นหลวงตาขึ้นไปเขาก็เลยมาฟังเขาหลวงตาถามมาอะไรมาฟังมาทวนยานเธอมีกี่ยานแล้วเนี่ยฝึกได้ระดับไหนเป็นยังไงลองว่ามาดูดิเนี่ยมันมีแต่ยานตรงเตงนะมันคือลองผ่านความง่วงได้ไหมเนี่ยความง่วงก็ยังผ่านไม่ได้ความฟุ้งซ่านก็ยังผ่านไม่ได้ก็มันยังไม่มีสักยานยานมาจากคำว่ามหาสตินี่แหละนะถ้าใหญ่น้อยๆเนี่ยเป็นหินนยานถ้าใหญ่ๆเป็นมหายานถ้าฝึกสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนเกิดตื่นโพลงสว่างขึ้นมันจะเริ่มเห็นความคิดเกิดดับนี่เป็นญาณที่หนึ่งเขาเรียกว่านามมารูปปริเฉทญาณเห็นนามมารูปเกิดดับคือเห็นนามเห็นความคิดมันเกิดมันดับอันหนึ่งนะเนี่ยแต่ของเราแค่รู้สึกตัวมันยังไม่รู้นี่ไปจ้องดูความคิดมันก็เป็นความคิดไม่ใช่ญาณเป็นการจ้องดูไม่ใช่ญาณคนละแบบกันอันแค่อันต้นอันแรกนี่ก็ยังไม่รู้มันก็ยากลำบากนะแต่มีแต่คนรวยนะดูเขาก็มีแต่คนรวยแต่หลวงตาในใครมาฝึกเตรียมตัวจนไว้ได้เลยนะเดี๋ยวก็ครอบครัวแตกล้างบ้างอะไรเลิกไปบ้างอะไรนี่กลับไปก็ต้องขายบ้านขายช่องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่เมียผู้จัดการแบงค์เนี่ยพอปฏิบัติธรรมที่บ้านเดี๋ยวอีกสักวันสองวันหลวงตาจะให้เกียรติมาบรรยายทำให้ฟังพอกลับไปบ้านขอปฏิบัติธรรมนี่3ปีนะหมดทุกมันหมดปิดกิจการหมดเลยผัววุ่นวายอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะเอาพาไปเที่ยวตุรกีสาราเช็กไปโซเวียตไปกลับมาแค่ว่ามันแก้อารมณ์ไม่ได้หรอกคนเรามันไม่ทุกข์เพราะตาพาไปเที่ยวพาอะไรแก้แจ่มแจ้งดีเนาะ15วันโกนหัวไม่ให้กูบวชรู้ไปนี่แกรอบวชอยู่เนี่ยที่2เดือนจุกรมกลางวันทำความเพียรนะพร้อมโอนสมบัติให้สามีทั้งหมดไม่มีอะไรมีแหวนอยู่ที่นิ้วมือแหวนทองคำบาทหนึ่งว่าเออสมบัติมันยังมีอยู่ที่มือเอามาถวายหลวงตาเอาหลวงตาหนูไม่ยังมีอะไรแล้วชีวิตนี่นะมีแค่บาทลูกเดียวก็พอแล้วทรัพย์สมบัติที่มีโอนให้สามีหมดไม่เอาแต่ก่อนขอเป็นน้องสาวพยายามเอาสามีไปหาภรรยาใหม่
อะไรประมาณนั้นภรรยาร้องไห้เอ้ยสามีร้องไห้ไม่นึกว่าภรรยาไปไกลป่านนี้เอาไปหาอาจารย์ดังๆที่นู่นที่นี่ให้เขาดูให้ว่าเขารู้ธรรมะจริงไหมหรือมันวิปริตเนี่ย เราก็จะเป็นคนนึงถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แตกรางเพราะอย่างอื่นนะคือเราเห็นว่าอันนี้มันสมมุติเฉยๆอ่ะอันเล่นปัจจุบันเนี่ยคนมันต้องได้อะไรดีกว่านะมันถึงทิ้งอันนี้ทิ้งคราบสมมุติอันนี้ไปดูหนังจีนวิชาจักรจันทร์ลอกคราบคืออันเนี้ยจักรจันทร์มันลอกคราบคือมันลอกออกทิ้งไอ้สมมุติที่มันไม่เอาแล้วแต่มันจะเอาข้างในนั่นน่ะนั้นวิชาจักรจันทร์ลอกคราบเนี่ยจับมันไม่ได้สักทีอ่ะคนไหนฝึกวิญญาณยุทธมาระดับไหนจับมันได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ตัวมันอยู่ข้างในมันถอดตัวออกไปถอดตัวออกไปคือสมมุติเนี่ยมันไม่ทุกข์แต่เราเดี๋ยวนี้คือทุกข์กับสมมุติแล้วเราคิดว่าสมมุตินี่เป็นจริงมันยังไม่เกิดปัญญาวิธีเกิดปัญญาทำอันนี้ทำอันนี้มันจะเป็นอันนั้นหลวงตาสอนให้หลายคนเริ่มตาหยิดแล้วเนี่ยสายจะว่าแบบนี้แล้วนี่มันเริ่มเข้าแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ตั้งเข่าขึ้นตั้งเข่าขึ้นจะเพิ่งเอาลงยังไม่ได้คำสั่งเอายืดขึ้นไปตายก็คักบานนี่มาผิดที่แล้วบางคนเห็นไหมเนี่ยไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่องไม่ได้นะเนี่ยท่องไม่ได้แต่ก็ฟัง YouTube เนี่ยฟังเป็นที่บ้านฟังเป็นขยันเลื่อมใสอยากปฏิบัติแล้วก็มาด้วยหลวงตาขอล้างส้วมให้กี่ล้างกี่ห้องก็ได้แลกเอากับการสอบเข้าเขาหวังอะไรเขาถึงลงทุนบันนั้นหลวงตาก็บอกว่าอ่ะโอเคล้างส้วมก็ล้างส้วมแต่รวมทั้งส้วมที่บ้านด้วยนะรวมทั้งส้วมที่บ้านด้วยคือกลับไปนี่คุณต้องไปทำสะอาดส้วมคุณด้วยอย่างดีเลยนะส้วมที่บ้านลูกหลานทำไมไม่เอาคุณแม่นี่แหละไปทำเองอย่างนี้กลับไปอ่ะบอกท่านก็ตัดสินใจอ้าวได้เลยไปให้ไปล้างส้วมแทนการสอบเข้าคนแบบนี้เนี่ยมันจะบรรลุธรรมเร็วกว่าคนที่ท่องจำได้เพราะอะไรศรัทธาเขาสูงตัวตนเขาเริ่มน้อยแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจออย่างเนี้ยพร้อมที่จะล้างส้วมพร้อมที่อะไรหลายๆคนไปนี่ให้ครูบาอาจารย์เหยียบหัวพวกนี้มันไม่ใช่ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์แต่มันแสดงออกถึงว่าเขาไม่มีตัวตนเขากล้าให้ใครเหยียบหัวเขาก็ได้เลยมั้ยของเรานี่ได้มั้ยไม่ได้รูปหัวก็จะชักเข้าแล้วนะเสียทรงหมดเลยหัวกูเนี่ยนะทํามันเปียกฝุ่นจับอะไรประมาณเห็นมั้ยมันมีตัวกูของกูมากไปอันนี้เขาไม่มีล่างส้วมก็ได้ทำอะไรก็ได้โอ้คนนี้ง่ายเนาะถ้าบอกเขาไปทำอย่างอื่นล่ะอ้าวไปนั่งสร้างจังหวะนี้นะเดี๋ยวลุกไปทำไปไหนเนี่ยแล้วจับปัจจุบันให้ได้แค่นี้เดี๋ยวเขาก็ปิ้งละพวกเนี้ยเขาจะได้คนแบบนี้แหละปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถึงเรียกว่าสอบอารมณ์ไงนะสอบอารมณ์แต่หาคนที่ให้อารมณ์แบบนี้มาสอบมันยากเขาก็เลยสอบความจำเอาแต่ในขณะที่การสอบความจำเราจะดูพฤติกรรมคนไหนที่เพียรไม่เพียรคนไหนที่มันอ่อนลงไม่อ่อนลงนะหลวงตานะเข่าข้างนี้ข้างขวาเอ็นขาดแต่ไม่ได้ต่อเพราะเขาขอตัดเอาข้างหนึ่งมาใส่ข้างหนึ่งนึงจะได้นะแต่ก็พาพระเดินทุดงไปโน่นไปนี่ขึ้นเขาลงห้วยไปเรื่อยๆมันก็เลยเสื่อมนะหลังนี้คือมุงหลังคาแล้วตกลงมาจากหลังศาลาใหญ่แต่มันหักลงมาเลยแต่ตกลงมาแล้วมันยืนน่ะยืนจึกมันไม่ล้มลงกระดูกมันเลยกระแทกลงไปแล้วก็หมอนรองกระดูกก็นะล้นออกมาปริออกมาอันนี้ก็ไปผ่าตัดเอาออกมันก็เลยสุขภาพเลยวางไม่ค่อยดีอ่ะต
ต้องนั่งก็ไม่ค่อยดีแบบนี้ต้องประคองมันไว้นั่งตรงๆจะได้นิดนึงหมอห้ามใช้ท่านั่งพับเพียบเพราะจะทำให้กระดูกมันบิดตัวมันจะงอกไม่เสมอเขาบอกให้นั่งเก้าอี้อย่างนี้โอ้ยนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นตัวอย่างญาติโยมแล้วหลวงตาว่าเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วท่านอยากปกติไหมมันปกติอยู่แล้วบอกเขาปกติแล้วอันนี้ออกมาช่วยไม่ใช่ว่าพระท่านทำงานไม่ได้นะแต่มาช่วยท่านอ้าวอาจารย์ไทยมาแล้วเปิดเป็นเปิดคู่เฉลิมดิเผื่อสักน้อยวันเนี้ยถ้าเปิดตัวอย่างให้ฟังคนโน้นคนนี้มาแล้วเนี่ยเราจะง่ายขึ้นง่ายตรงไหนง่ายปล่อยเข้าป่ารู้ทีไปสู้กับอะไรตอนนี้ไม่มั่นใจในสู้กับความง่วงเนี่ยถ้านั่งสร้างจังหวะทั้งวันนี่ก็ยังหลับนะไปเดินจูกรมนี่เดินไปเดินมาก็หลับนะคนจะอัศจรรย์ว่าเฮ้ยเดินหลับก็เป็นเนาะกูไม่เคยเห็นนะเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าเดินหลับก็มีตัวท่านน่ะนะไม่ใช่ใครหรอกเอ๊ะมันเดินไปเดินมาอยู่ยังหลับเลยเวลาเราดูคลิปคนนั้นคนนี้ว่าเอ้ยเขาง่วงเดินกันหลับอยู่โอ้ยทำไมมันอ่อนแอจังวะเนี่ยมึงถ้ามึงเจอมึงจะรู้จังง่วงมันไม่เข้าใครออกใครนะถ้าเราไม่สู้กับมันมันไม่เป็นนะคือเราใช้ชีวิตปกติเล่นฟุตบอลมาท่านมันไม่เป็นเบื่อนี่แหละก็ทำมันได้อยู่แต่เขาให้อยู่แบบให้สติหนึ่งต่อหนึ่งสติเราที่มีเนี่ยกับความง่วงเนี่ยปะทะกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเฉยแล้วก็เลี้ยงตัวนี้ขึ้นมาเฉยเพื่อสู้ถ้าทำอย่างนี้มันจึงเป็นวิปัสสนาแต่เราทำนั่นทำนี่เนี่ยมันไม่ออกแต่ตัวนี้พอมันวาบแล้วเนี่ยเจ็ดวันโอ้ยทำไมมันโล่งอย่างเนาะเนี่ยก็จะรู้ที่เฮ้ยพระมีหน้าถึงทำได้ทั้งปีทั้งชาติเขาได้อารมณ์อันนี้นี่เองมันเดี๋ยวว่าเนี่ยนะแต่หลายคนฉลาดนะทำอันนั้นเปลี่ยนแปลงอันนี้ทำนู่นตัวนี้เดี๋ยวมันก็ไม่ง่วงเองถ้าคุณทำแบบนั้นมันจะไม่เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเลยนี่มันแปลกนะคุณทำได้แต่มันจะไม่เกิดอารมณ์สว่างขึ้นมาเนี่ยต้องสู้มันตรงๆเดินใส่ตรงๆง่วงมาก็เดินใส่ง่วงคิดมาจับสติไว้จับตัวรู้นี่ไม่ใช่เดินแบบออกกำลังกายเพื่อให้มันหายคิดหรือเบื่อความคิดนี่ก็ไปคิดความคิดนั้นไม่ใช่รู้สึกอย่ายุ่งกับความคิดเข้าใจไหมความคิดช่างหัวมันมึงมีหน้าที่หนึ่งช่างแต่กูมีหน้าที่รู้สึกตัวกูจะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจิตมันมีอันเดียวถ้าเรามารู้สึกตัวเดียวความคิดเกิดดับเองมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วอะมันมาแล้วมันก็ดับแต่พอเราไปเข้าไปเสริมกำลังมันไปคิดเพิ่มมันยาวเลยความคิดเนี่ยโอ้ยแอคติ้งเยอะก็จะปวดเอวไปโน้นมองไปโน้นอันนี้หมุนขาไปแล้วนั่งลงทำไมจอมันขาวมันหมดอายุเหรอถ้าจอนั้นมันจะใสดีเนาะสร้างจังหวะทันทีนั่งซึมแล้วเห็นไหมนี่แหละเขาจึงต้องให้มีพระอาจารย์คอยควบคุมอาจารย์คอยกำกับอ้าวเงียบๆอย่าพูดอย่าคุยอะไรมันจะออกมาทางปากเนี่ยงับไว้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ดูที่จิตนั่นน่ะจิตมันคิดก่อนที่จะพูดจะคิดอะไรต่างๆเนี่ยเราให้เห็นมันหนาวไหมเมื่อคืนหนาวไหมหรือพอดีถ้าหนาวแล้วกลับไปนอนที่บ้านนะจบคอร์สเนี่ยเอาดีๆผ้าห่มสัก7ผืนเนี่ยนะฮะคล้ายๆว่ายังไงอ่ะชดเชยกับหลังย้อนหลังไปแต่เชื่อเถอะเวลากลับไปบ้านท่านจะดีขึ้นเองอ่ะท่านไม่เคยฝืนในสักอย่างแต่มาอยู่ที่ฝืนพอกลับบ้านเนี่ยมันจะดีขึ้นมากคนดีอยู่แล้วฝืนมากกว่านั้นมันจะดีกว่าเดิมเอาเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ก็เปิดเลยนั่นก็เปิดทีหลังทีละคนสองคนนะฟังไปน้อยๆอันนี้หลวงตาทำไม่นานแล้วล่ะใช่
างจังหวะสร้างจังหวะทางโลกเราจะตั้งใจฟังแต่อันนี้ให้ระลึกรู้ไปด้วยเบาลงกว่านี้หน่อยจอนั้นเขาถวายมาใหม่นั่นพอถวายมาใหม่ในภาพมันจะดี